ลงไปที่จังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งจังหวัดปัตตานีก็ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อเพิ่มทักษะในการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินครับที่โรงแรม CS ปัตตานีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกสทช.ภาค4เจ้าหน้าที่สำนักงานกสทช.เขต41นะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานสาธารณสุขหน่วยงานของรัฐภายใต้คำสั่งของหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมสมาคมวิทยุสมัครเล่นและเครือข่ายภาคประชาชนผู้ใช้วิทยุ CB กว่า100คนรวมกันอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเอกชนและพี่น้องประชาชนนะครับในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือว่าเหตุฉุกเฉินตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2550และแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดปัตตานีพ.ศ. 2565โดยมีนายสมนึกพรมเคี้ยวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมด้วยครับทางนี้นะคะสำนักงานกสทช.เขตที่41นะคะก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารการเผยแพร่ข่าวสารและก็การเตือนภัยให้กับประชาชนในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นจึงได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นระบบแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะ